ไฟ UFO โซลาร์เซลล์รุ่นลวงพึ่งความสว่าง 100% ไม่หักมีคลิปรีวิวแสงกลางคืนรับรองท่านจะถูกใจที่สำคัญดีไซน์สวยงามมีการไล่ระดับเม็ดไฟ3ระดับไปดูคลิปกันเลยครับจุดพิเศษของโคมไฟรุ่นนี้เลยนะครับตัวโคมไฟนะครับออกแบบมาให้เส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่61เซนติเมตรนะครับทำให้สามารถที่จะใส่เม็ดไฟเข้าไปได้เยอะมากๆเลยนะครับนี่ตัวเม็ดไฟก็จะเป็นชิป SMD นะครับเป็นชิปรุ่นใหม่นะครับความสว่างมากกว่าโคมรุ่นเก่าๆนะครับถึง3เท่าเลยนะครับนี่การเรียงตัวของเม็ดไฟนะครับก็จะเป็นชิปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับมีเม็ดไฟมากกว่า931เม็ด LED เพราะฉะนั้นเรื่องความสว่างนี่หายห่วงได้เลยนะครับสว่างมากๆนะครับข้อที่2นะครับเรื่องการดีไซน์นะครับลักษณะของโคมไฟรุ่นนี้ก็จะเด่นมากในเรื่องของการดีไซน์นะครับสังเกตจุดแรกนะครับก็จะเป็นที่นี่ครับตัวแผงไฟนะครับแผงไฟเนี่ยเขาจะใส่มาทั้งหมด17ช่องไฟนะครับแล้วก็การไล่ระดับของแผงไฟเนี่ยก็จะไล่ระดับถึง3ระดับนะครับทำให้ไฟดูมีมิตินะครับดูสวยงามเวลาที่เราติดตั้งที่เสาสูงนะครับไฟก็จะส่องสว่างมากขึ้นนะครับด้วยชิป LED นะครับเป็นชิปสมัยใหม่ชิปรุ่นใหม่เลยนะครับความสว่างจะมากกว่าเดิมถึง3เท่านะครับนี่ชิปเล็กๆ เป็นชิป SMD นะสี่เหลี่ยมแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ยังมีตัวนี้นะครับรีเฟคเตอร์นะครับตัวนี้ช่วยให้กระจายแสงได้มากขึ้นแล้วก็ทำให้ไฟนะครับเวลาส่องสว่างได้ไกลมากขึ้นนะตัวนี้เลยนะครับและก็อีกจุดนึงตัวนี้นะครับจะใส่ช่องระบายอากาศนะครับแล้วก็ยังสามารถระบายน้ำได้ด้วยกรณีที่มีน้ำมีไอน้ำซึมเข้าไปนะครับตัวนี้ก็จะระบายน้ำได้ตัวแผงด้านหลังนะครับเขาก็จะใส่ลวดลายมาโดยปกติแล้วโคมรุ่นอื่นๆก็จะเป็นแบบเรียบๆนะครับแต่โคมรุ่นนี้ก็เน้นรายละเอียดนะครับเน้นรายละเอียดมากๆนะครับและก็ยังสามารถที่จะเปิดนะครับเปิดแผงด้านหลังในการเข้าไปเซอร์วิสไปเปลี่ยนแบตเตอรี่เปลี่ยนชิปวงจรได้ด้วยนะครับนี่ก็คือใช้แค่ไขควงนะครับเปิดเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้ตัวบัตรกีนะครับเปลี่ยนนะครับหัวแรงบัตรกีเปลี่ยนได้เลยนะครับนี่ลักษณะของโคมไฟนะครับสวยงามมากนะครับข้อที่3นะครับโคมไฟรุ่นนี้สามารถสั่งการให้เปิดในตอนกลางวันได้นะครับข้อดีคือยังไงตัวนี้ไม่ต้องรอเซ็นเซอร์แสงอาทิตย์นะครับกรณีบางพื้นที่นะครับ 6:30 น. ทุ่มนึงแล้วนะครับไฟยังไม่ติดเลยนะครับก็คือกรณีนั้นน่ะอาจจะยังมีแสงอาทิตย์เหลืออยู่นะครับไฟก็ยังไม่ติดเองทีนี้เราสามารถสั่งการด้วยรีโมทก็คือกดออนไปเลยนะครับไฟก็จะติดขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับอันนี้คือตอนกลางวันนะครับที่ผมเปิดไฟก็จะติดแบบนี้เลยนะครับนี่ก็จะเป็นด้านในของตัวโคมไฟนะครับสามารถที่จะเปิดฝาด้านบนนะครับเนี่ยฝาที่เป็นแผงโซลาร์เซลล์นะครับเราก็ขันน็อตนะครับตามจุดนี้นะครับขันน็อตออกนะครับเสร็จแล้วนะครับด้านในก็จะมีตัวนี้เลยหัวใจสำคัญเลยคือชิปวงจรนะครับตัวนี้ทำหน้าที่ควบคุมการชาร์จควบคุมการเปิดปิดนะครับเวลาที่มืดนะครับไฟก็จะติดเองเวลาที่สว่างแล้วไฟก็จะดับเองนะครับแล้วก็ตัวหัวใจสำคัญอีกอย่างนึงก็คือแบตเตอรี่นะครับนี่คือแบตเตอรี่เนี่ยเราสามารถที่ไปอัปเกรดเพิ่มไม่ได้นะคือสามารถที่จะไปเพิ่มแบตได้นะตามใจชอบเลยนะครับนี่คือร่องระบายน้ำนะครับเนี่ยเขาจะมีมาให้เลยนะครับร่องระบายน้ำถ้ามีไอน้ำหรือมีน้ำซึมเข้านะครับมันก็จะซึมออกตามจุดนี้นะครับนี่นะครับด้านที่เป็นแผงนะครับนี่สังเกตนะครับเราใส่กาวซิลิโคนนะครับกันน้ำมาให้อีก1รอบนะครับเพราะฉะนั้นสบายใจหายห่วงได้นะครับก็คือใช้งานภายนอกได้เลยนะครับตัวนี้กันแดดกันฝนนะครับมีทริคแนะนำนะครับสำหรับท่านใดที่อยากให้โคมไฟนะครับส่องสว่างอยู่ได้ถึงเช้านะครับเราสามารถปรับไปที่เซนเซอร์นะครับก็คือให้โคมไฟเป็นโหมดเซ็นเซอร์ได้เลยเท่านี้นะครับโคมก็จะส่องสว่างอยู่ได้ถึงเช้าเลยนะครับต้องใส่เสานะครับตัวนี้ใส่ได้ทั้งเสาที่เป็นเสาตรงนะครับที่ตั้งขึ้นจากพื้นแล้วก็เสาที่เป็นขายื่นออกติดกับผนังบ้านก็ได้นะครับตัวโคมไฟที่เราได้รับไปนะตัวนี้เขาจะแยกนะครับแยกโคมกับแยกขาออกนะครับเวลาเราได้มาปุ๊บเราก็สวมใส่เข้าไปแบบนี้นะครับแล้วก็หมุนเข้าไปล็อกกึ๊บแบบนี้นะครับช่องใส่เสาใส่ได้2ขนาดนะครับก็คือขนาด 2.5 นิ้วกับขนาด3นิ้วนะครับ3นิ้วที่เป็นขนาดของตลับเมตรนะครับก็จะเท่ากับ 7.5 ซมก็คือต้องเป็นมาตรวัดเดียวกันนะครับถ้าไม่ชัวร์เราวัดก่อนแล้วค่อยไปซื้อเสานะครับและก็พอใส่เสาเข้าไปก็จะมีน็อตนะครับมีน็อตขันมาให้ทั้ง3จุดขันเข้าไปให้ตึงมือ
นี่เราจะมีฐานรีโมทให้ด้วยแล้วก็มีรีโมทด้วยนะครับตอนนี้ก็เป็นตอนกลางคืนแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะเอาไฟไปขึ้นเสาแล้วก็ดูการใช้งานรีโมทแล้วก็ดูความสว่างกันนะครับพอเราเปิดไฟแล้วนะครับก็จะเห็นว่าไฟนะครับส่องสว่างออกทุกช่องเลยนะครับไฟก็จะไล่ระดับ3ระดับนะครับมีระดับที่1ระดับที่2ระดับที่3นะครับมีทั้งหมด3ระดับนะครับสวยงามมากเลยนะครับนี่เรามาดูแสงกลางคืนนะครับอันนี้เราติดตั้งเสาที่ความสูง4เมตรนะครับติดตั้งเสาที่ความสูง4เมตรจะเห็นว่าไฟนะครับส่องลงพื้นแล้วก็ความเข้มแสงนี่เข้มข้นมากๆเลยนะครับไฟส่องออกด้านขวานะครับอยู่ที่ระยะ10เมตรนะครับและก็ด้านซ้ายนะครับก็อยู่ที่ระยะ10เมตรเช่นกันซึ่งเสาสูง4เมตรเนี่ยไฟก็จะส่องครอบคลุมพื้นที่ถึง400ตารางเมตรเลยนะครับจริงๆแล้วนะครับเราสามารถที่จะติดเสาสูงกว่านี้ได้อีกนะครับที่ระยะ6เมตร8เมตรนะครับสามารถติดสูงกว่านี้ก็จะทำให้ไฟส่องสว่างครอบคลุมพื้นที่บริเวณกว้างนะครับแล้วก็สว่างมากๆความเข้มแสงนี่ก็ยังเข้มข้นนะครับคือไฟส่องสว่างมากๆจริงๆนะครับอยากให้ทุกๆท่านได้ลองใช้กันเรื่องของการใช้งานรีโมทนะครับตัวปุ่มรีโมทก็จะมีปุ่มกดตามที่ผมได้แจ้งไปนะก็จะมีปุ่ม on off นะครับตั้งเวลา2ชั่วโมง3ชั่วโมง4ชั่วโมงนะครับแล้วก็จะมีปุ่ม2ชั่วโมงแล้วก็บวกกับเซ็นเซอร์แล้วก็3ชั่วโมงบวกกับเซ็นเซอร์นะครับแล้วก็มีปุ่มสว่างคงที่และก็ปุ่มเซ็นเซอร์นั่นเองนะครับเรามาลองกดปุ่มดูนะครับก็จะมีปุ่มปิดนะครับปุ่ม off นะครับเปิดนะครับแล้วก็ปรับ2ชั่วโมง3ชั่วโมง4ชั่วโมงนะครับแล้วก็อันนี้เราลองตั้งเป็นเซ็นเซอร์นะครับเซ็นเซอร์ไฟก็จะสว่างอยู่ประมาณ15วินะครับ3 4 15ประมาณนี้ไฟก็จะหลีลงนะครับหลีลงเหลือประมาณ 30% นะครับแล้วก็เมื่อมีคนเดินผ่านหรือมีวัตถุเคลื่อนผ่านไฟก็จะสว่างขึ้นมา 100% แบบนี้เลยนะครับและก็ถ้าท่านใดไม่ชอบเซ็นเซอร์นะครับก็สามารถปรับตั้งไปที่ปุ่มสว่างคงที่นะครับปุ่มสว่างคงที่นะครับไฟก็จะเป็นโหมดสว่างคงที่นะครับนี่นะครับปรับปึ๊บมันก็จะกระพริบแบบนี้นะครับไฟก็จะเป็นโหมดสว่างคงที่แบบนี้เลยนะครับจะเห็นว่าไฟสว่างมากๆนะครับส่องสว่างกินพื้นที่กว้างนะครับกินพื้นที่กว้างเลยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับความสว่างและการส่องสว่างของโคมไฟนะครับสำหรับโคมรุ่นนี้เราก็ตั้งใจผลิตนะครับมาให้ได้งานที่มีคุณภาพนะครับทั้งในเรื่องของดีไซน์ความสวยงามและก็ความสว่างการส่องสว่างการกระจายแสงนะครับโคมรุ่นนี้นะครับก็จะสว่างนะครับสว่างมากความเข้มแสงนะครับก็ความเข้มแสงมากแล้วก็การกระจายแสงกระจายได้กว้างขึ้นสามารถติดเสาสูงนะครับที่สูงขึ้นมากกว่า6เมตร8เมตรหรือ10เมตรได้เลยนะครับเป็นอีกรุ่นนึงนะครับที่ผมแนะนำหากท่านใดนะครับอยากได้โคมไฟรุ่นนี้นะครับก็ติดต่อเข้ามาได้เลยที่ข้อมูลด้านล่างหรือโทรเข้ามาปรึกษากันก่อนนะครับที่กับผมพี่กมลก็ยินดีให้คำปรึกษาอย่าลืมกดกระดิ่งกด Subscribe แจ้งเตือนนะครับท่านจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากร้านของเราเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ